ส่วนที่สมุทรสงครามเนี่ยเกิดเหตุการณ์ก็คือมีเจ้าของรถเนี่ยเขาแวะปั๊มน้ำมันแล้วไปกดเงินที่ตู้ ATM ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยเจอขโมยรถนะฮะแล้วคนที่กำลังขโมยรถเนี่ยปรากฏว่าคือหลบหนีโดยที่เจ้าหน้าที่ต้องติดตามไปเอาตัวรถคืนแต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมฮะในรถเนี่ยมีปืนของเจ้าของรถเดิมเนี่ยอยู่ด้วยแล้วไอเนี่ยไปขโมยรถเขาเท่ากับว่าไปทั้งรถไปทั้งปืนซึ่งไม่รู้ว่าไอตัวขโมยมันรู้หรือเปล่าว่าในรถมีปืนเกิดรู้แล้วก็ตำรวจเลยต้องระวังไงนะฮะก็เกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นนะฮะกว่าจะจับได้เนี่ยเรียกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะชมคลิปตอนไล่ล่าหน่อยนะฮะพี่ครับคันหน้าจอดพี่ครับคันหน้าจอดเพื่อจะออกทางวัดเก่าจอดด้วยจอดด้วยเอ็นพ่อเลยไม่โง่ไหมนี่อ่ะก็ต้องขับบี้กันแบบนี้เลยนะฮะในการติดตามให้สกัดจับได้แล้วท้ายที่สุดต้องทำการปิดล้อมเลยนะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ตอน3ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้นะครับในพื้นที่ของอัมพวาสมุทรสงครามตำรวจนำกำลังไล่ล่าคนร้ายขโมยกระบะนะครับหลังจากเจ้าของเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นคือจอดในปั๊มน้ำมันแถวถนนเพชรเกษมนะฮะพื้นที่ตำบลโคกหม้อจังหวัดราชบุรีเขาไปกดเงินจากตู้ ATM ในปั๊มแล้วทีนี้เขาก็จอดคือกะว่าเดินคุณผู้ชมกดแป๊บเดียวไม่ได้ดับเครื่องรถนะฮะไอ้คนร้ายเนี่ยก็ขึ้นรถเขาเลยแล้วก็ขับซิ่งไปบนถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางโพธารามแล้วไปทะลุถนนสมุทรสงครามบางแพนะครับหลบหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับจนกระทั่งรถที่ขโมยมาแล้วตำรวจไล่บี้เนี่ยรถมาเสียหลักตกลงข้างทางบริเวณหน้าวัดโคกเกตนะครับในพื้นที่ของตำบลปลายโพงพางอำเภออัมพวาคุณผู้ชมฮะขับหนีมาเนี่ย40กิโลเมตรกว่าๆนะครับประมาณเนี้ยประมาณ30ปลายๆ40กว่าๆนะฮะเบื้องต้นตำรวจเนี่ยหลังจากเจอว่ารถคนร้ายเสียหลักแล้วนะครับเลยเอากำลังเนี่ยไปปิดล้อมรถแล้วก็ส่งสัญญาณเจรจาเนื่องจากว่าข้างในมีปืนไงมันจะไปบุกไปชาร์จสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ส่งสัญญาณเจรจาเนี่ยให้เขาลงจากรถเขาบอกเงียบกริบเลยนะฮะไม่มีเสียงตอบรับจากคนร้ายสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เชือกกั้นที่เกิดเหตุเตรียมแพทย์ด้วยนะฮะและก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเจรจาเนื่องจากทราบว่าในรถนั้นมีอาวุธปืนก็คือลูกโม่จุด38 1กระบอกแล้วก็มีปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ9มม.อีก1กระบอก2กระบอกนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นผู้การสมุทรสงครามนะครับมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังแล้วก็หากจำเป็นก็คือไม่สามารถจะยุติสถานการณ์นี้ได้ให้ใช้ชุดเป็นบัตรการพิเศษชุดมหาเดชเลยนะฮะของกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรสมุทรสงครามเนี่ยเข้าไปคุมสถานการณ์จนท้ายที่สุดคุณผู้ชมฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจรจาอยู่เงียบใช่ไหมนี่นี่ซอยเส้นนี้คุณเบนซ์ครับโอ้โหนี่เป็นไงอ่ะลงมาแล้วนะฮะค่ะเอกชัยศักดิ์สมบูรณ์อายุ47ปีคนร้ายนำสร้อยคอทองคำหนัก10บาทพร้อมพระเลี่ยมทองของเจ้าของรถเอามาใส่ด้วยโอ้โหที่จริงที่คือต้องแจ้งตำรวจให้ไล่ตามเนี่ยไม่ได้แค่รถอย่างเดียวแล้วแหละดูทองสิ10บาทเลยเหรอ10บาทตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะ400,000กว่านะนี่คือแสดงว่าเข้าไปในรถแล้วรื้อของเขาถึงได้เห็นนะเพราะฉะนั้นปืนไงน่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยเอาทองมาใส่คอด้วยทีนี้หลังจากคุมตัวได้เนี่ยเอกชัยให้การวกวนนะแต่พอจะจับใจความได้อยู่นะครับเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ตามลำพังป่วยเป็นวัณโรครายได้ก็ไม่มีเพราะว่าป่วยเป็นวัณโรคแล้วเนี่ยไม่มีคนรับเข้าทำงานข้าวปลาอาหารก็เลยไม่มีกินนะฮะเลยตัดสินใจก่อเหตุเพื่อจะเข้าคุกครับโอ้แล้วพี่เล่นใหญ่เกินชิงรถที่เขาไปกดเงินที่ตู้ ATM ในปั๊มแล้วก็ขับหลบหนีนะฮะท้ายที่สุดตั้งใจอยากเข้าคุกอยากติดคุกเลยทำแบบนี้นะฮะอ่ะฟังกันนิดนึงเรามีลูกมีเมียไหมครับไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีญาติเลยอ๋อไม่มีญาติเลยแล้วเราอยู่กับใครไม่มีญาติอ่ะก็คือไม่มีใครอ๋อพอตกเย็นตกหัวอะไรเงี้ย
คือเราไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินกินจะยาวแก่ค่ะมันก็ผอมก็ไม่มีแรงผมเลยคิดว่าฉะนั้นก็คือไปอยู่ในไหนบ้านเราเนี่ยมีแต่เหตุการณ์อย่างนี้นะฮะตอนนี้นำตัวเอกชัยเนี่ยไปสภ.เมืองราชบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีต่อเนี่ยอันนี้ของทางฝั่งเจ้าของรถนะครับส่วนเจ้าของรถไอ้เรื่องปืนเนี่ยก็อีกกรณีหนึ่งนะใช่ถูกต้องไหมก็ต้องตรวจสอบกันต่อมีใบอนุญาตพกพาหรือเปล่าโอ้โหเนี่ย9มม.กับจุด38ค่ะก็น่าจะเป็นแบบเศรษฐีหรือเปล่าลูกทองสิโอ้โห10 บาทเจ้าของรถนะครับแต่จับได้แล้วนะฮะ